มันจะมีตรงปั๊มตรงที่เลยไปหน่อยครับคุณลุงเซเว่นมันจะมีปั๊มนะได้เดี๋ยวคุณลุงแวะให้ผมหน่อยเออแล้วก็ค่อยเดินกลับมาหน่อยนึงเนาะได้ครับก็จะซื้อของซะหน่อยใช่ๆเซเว่นก็มีของเยอะเห็นคุณลุงเมื่อกี้โทรศัพท์มันเป็นอะไรนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์มันเป็นอะไรชาร์จไม่ติดเหรอครับเออมันชาร์จไม่เข้าเพราะว่าอันนั้นปลั๊กมันไม่ดีนี่ปลั๊กตัวนี้นี่ขอดูโทรศัพท์คุณลุงหน่อยได้ไหมมันเป็นรุ่นเก่าขับแท็กซี่เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็จะดีขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่ดีมากเพราะมันไอเดียนี่คือมันดีคือมันห้างเขาเปิดแล้วก็ร้านอาหารเขาก็ให้นั่งได้มันก็พอมีเด็กนิดหน่อยก็สู้เอาเนาะลุงเนาะวันหนึ่งได้สักกี่ร้อยครับวันหนึ่งก็300-400ค่าแก๊สแล้วแก๊สก็เติมเยอะนี่ก็เติมไปแล้ว2รอบแล้วเติมแก๊สเหลือกินวันเท่าไหร่ครับหักนู่นหักนี่ครั้งนี้ก็เหลือประมาณ 300-400 บาทเพราะค่าเช่านี่ก็400บาทถ้าวิ่งเยอะก็หมดเยอะแก๊สแต่วันนี้ลุงเติมรอบแรกลุงไปเติม109อีกรอบ2 80ครับไปส่งสุวรรณภูมิกลับมามาเติมอยู่ตรงกระเป๋าเวทลาดกระบังแล้วก็82 บาทแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้โทรศัพท์มาแล้วนะครับพร้อมกับบัตรประชาชนคุณลุงนะฮะคือที่บอยเห็นเนี่ยคือเห็นโทรศัพท์เขาเก่ามากนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าแบบก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่บ้านเขาก็ต้องหาเงินยังไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เลยซึ่งโทรศัพท์เครื่องนั้นก็คือเก่ามากแล้วเหมือนกับที่ชาร์จแบตก็ชาร์จไม่ได้แล้วเห็นก็เลยว่ารู้สึกว่าเซเว่นนี้ใกล้สุดก็เลยอ่ะซื้อให้คุณลุงแล้วกันอะไรอย่างงี้ถือว่าเป็นโชคดีที่เราได้เจอกันนี่ครับคุณลุงไม่พูดถึงว่าถ้าลุงจะไปไหนมาไหนก็โทรเรียกลุงนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวเอาเบอร์ลุงไว้หน่อยไม่เป็นไรครับคุณลุงนะไม่เป็นไรครับผมซื้อให้เฉยๆซื้อให้ขอบคุณมากครับเจริญรุ่งเรืองนะครับขอบคุณครับอยากได้เบอร์หนุ่มน่าจะได้โทรคุยกันได้ครับเดี๋ยวผมเขียนให้เขียนได้ครับคุณลุงHehehehe